จะดูรู้เลยอ๋อเสียอริยะเมตตาแล้วก็เดินผ่านไปอย่างไม่ต้องสงสัยพอมันอย่างเงี้ยพอมันเป็นแมวกวักอ่ะคนที่มองเป็นแมวกวักเราต้องไม่ว่าไงแต่พอมันมาสะดุดเรื่องของว่าชื่อทำไมถึงสีอริยะเมตไตโยแล้วเราจะเสริมมีคำว่ายะท่านอีกอ่ะโอ้มันไปกันใหญ่อย่างเงี้ยคือนี่สงสัยว่าเอ๊ะกรอบชื่อพวกเนี้ยเขาบังคับต้องเป็นฟอร์มไซส์นี้บอกเราเขียนชื่อตัวใหญ่ติดได้ไหมได้ไดอันนี้อันนี้คือผมทำของผมเองแหละผมเห็นของของคนอื่นใหญ่ผมก็เห็นกันให้มันตัวเองเล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของเขาเป็นอารมณ์ทางเครื่องนั้นเฮ้ยทำไมไม่โฟกัสอ่ะเดี๋ยวกันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะครับขอเช็คแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวพาดูงานเดี๋ยวพาชาวบ้านเขาดูงานกันก่อนเดี๋ยวพาดูงานแต่ละชิ้นเผื่อใครที่ไม่ได้มาดูนะครับที่หอศิลป์แห่งชาตินะครับดูบรรยากาศรวมๆก่อนงานอาจารย์อิฐเดี๋ยวพาไปดู งานชุดนี้ของอิฐชุดที่เท่าไหร่ละครั้งที่6เฮ้ยเดี๋ยวครั้งที่6แล้วเหรอเฮ้ยไม่ได้ถามเลยเนี่ยเห็นกันอยู่นี่ไม่รู้ว่าแสดงมา6ครั้งแล้วเนี่ยครั้งที่6ครั้งที่โอ้แต่ก็อยากจะให้มัน7 8 9 10ตามมาในเวลาอันตามสมควรนะพี่เนาะอาจารย์สมนึกถามว่าสุริบัติแจกเปล่าก็ทำมาก็ได้เออทำมาก็ได้เอาดูในรูปไปก่อนเนาะนะโอ้อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเป็นผ้าพบทปกติจะเขียนผ้าทั่วไปเขาจะเขียนบนอะไรเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าปะจริงๆทั่วไปนะผมเป็นเรื่องวิถีชีวิตพื้นถิ่นที่ง่ายๆเป็นเรื่องแบบเรื่องง่ายๆเอามาแบบว่ามาทำเนาะคือเรื่องราวมันไม่ได้ซับซ้อนนะพี่แต่คือว่าไอ้สิ่งที่เราอยากให้เขาเห็นในตอนแรกคือแบบรู้สึกยังไงพอรู้สึกว่าเราเดี๋ยวเราให้มาดูเรื่องกันแล้วว่าเป็นยังไงอ่ะคือสัมผัสเหมือนกันที่ปากอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื้อเรื่องเนี่ยอยู่กับเราขึ้นอยู่กับเราใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่ไอ้พระบทนี่เขาทั่วไปโดยที่มาของมันจริงๆอ่ะก็คือพระอ่ะที่คือเขียนเป็นพระเขียนเป็นพระแล้วทำไมเขาเขียนแล้วแขวนไว้อย่างเงี้ยเหมือนตุงเหมือนอะไรอย่างงี้ป่ะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับเอาไว้ใช้งานประมาณนั้นไหมบางอย่างเนี่ยเรื่องทางศาสนาบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะประกอบในสถานฐานได้อย่างเดียวเขาก็เลยเอาตัวพระบทยังสามารถเคลื่อนย้ายไปทางไหนได้เป็นอะไรเป็นเหมือนกับอยู่ในป่าอยู่ในอะไรก็อย่างเงี้ยปูแสงแสงอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นใช้ประโยชน์ได้ยกย้ายไปไหนได้งานจริงๆคือนี่คือกุศโลบายของคนไทยนี่นะครับสามารถใช้ได้จริงอ่ะโอ้ใครที่ไม่ได้มาดูนะครับโอ้พลาดเลยงานจริงสวยมากโอ้ดูแล้วแบบสนุกสนานมากอ่ะน่านั่งดูนานๆเอาพามาดูคร่าวๆนะครับในงานก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวขอไปดูของอาจารย์นิโรธก่อนมีอีกห้องนึงเดี๋ยวแวะมาดูห้องนี้มั่งเดี๋ยวพาชาวบ้านเขามาดูเผื่อใครไม่ได้มาดูวันนี้ไงวันสุดท้ายงานอาจารย์นิโรธนะครับเดี๋ยวให้ดูรวมๆก่อนทั้งห้องถ้าดูแล้วเชื่อว่าต้องมีคำถามแน่ๆ
โอเคตีเล่าหน่อยได้ไหมงานเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวนี่ครับนะเจ้าของผลงานอาจารย์นิโรธเป็นอาจารย์อยู่พ่อช่างเอ๊ะได้ข่าวว่าเป็นรอสอเหรอไม่ไม่พอสอพอสอเหรอสองไกลไปโอเคอันนี้เกี่ยวส่วนใหญ่งานเกี่ยวกับอะไรเอ่ยจริงๆแล้วแนวทางการทำงานก็เป็นจิตกรรมไทยเอาประเพณีจิตกรรมไทยประเพณีมาแต่ว่าไอตัวคอนเทนต์ที่นำเสนอก็นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับนิทานก่อนนอนของแม่อ๋อนิทานก่อนนอนของแม่เราให้ลูกฟังอะไรเงี้ยนะก็คือเรามีแนวคิดว่าเล่าเรื่องเนี่ยลูกรักเรื่องราวที่เล่ามันดูสนุกสนานแต่เรื่องเล่าเหล่านั้นเนี่ยมันรักจะสอบแทรกคติธรรมธรรมะของพุทธองค์เนี่ยสอบแทรกอยู่ในนั้นทีนี้พอย้อนกลับมาเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำเรื่องให้มันเกี่ยวกับนิทานหรือว่าเรื่องวรรณกรรมที่มันใกล้ตัวก็เลยเลือกเอานิทานก่อนนอนที่แม่เล่าให้ฟังมาทำงานเพราะเราก็เชื่อว่าไอ้นิทานก่อนนอนแม่เนี่ยก็เป็นการคือเรื่องราวสรุปกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็สอดแทรกคติธรรมให้ลูกกันอย่างเช่นไหนอย่างเช่นว่าบางเรื่องอาจจะสอนให้เราเป็นสมรรถยะบางเรื่องอาจจะสอนให้เราอย่าพูดปดน่าสนใจคือเรื่องเหล่านี้มันประทานมันเหมือนกับเป็นสิ่งเล็กน้อยนะแต่ว่ามันกลับฝังอยู่ในตัวเราอะทำให้เรากลายเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรียกอะไรนะเป็นโครงสร้างใบหน้าผู้หญิงนะโครงสร้างใบหน้าผู้หญิงเนี่ยก็มาจากดูไปดูไปด้วยเช่นแม่อ๋อนี่มีตามีปากโครงสร้างใบหน้าผู้หญิงหรือว่าลูกคู่ที่สองเนี่ยเอาหน้าเมียละหันไปเชิญคือเป็นหน้าผู้หญิงมาแต่ว่าถ้าเราไปดูใกล้ๆเนี่ยในนี้มันจะมีเนื้อหาเรื่องราวอย่างที่เป็นตอนมหาชนกอะไรอย่างเงี้ยนะมีเรือมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ไงคนพายหรือคนว่ายน้ำเรือล่มร่มอยู่มีพระมหาชนกกำลังอ๋อนี่แหวกว่ายอยู่อะไรเงี้ยนะโอ้เยี่ยมเลยมันเลยนี่แหละคือโครงสร้างใหญ่กับรายละเอียดปลีกย่อยสื่อสารคอนเทนต์ที่เรานำเสนอทีนี้พอรูปนี้ก็เหมือนรูปนี้ก็จะมีรูปมโหสถชาดกอะไรเงี้ยนะก็สอดแทรกอยู่ข้างบนมีพุทธประวัติเป็นตอนที่เจ้าชายเดชทัตถะกำลังแบบจะหนีออกบวชนี่นี่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ไงซ่อนอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ในโครงสร้างใบหน้าใหญ่ก็จะมีแบบมีครั้งหนึ่งเราไปอีสานมาก็ไปเอากิจกรรมฝาผนังอีสานเนี่ยมาแล้วก็มาแต่งเติมเข้ากับสไตล์เราอะไรเงี้ยนั่นหรือว่าจะมีพยามมาอันนี้มันคือเป็นคอนเซปต์ในงานช่วงแรกที่เราก็คือเรานำเสนอนิทานก่อนนอนที่ภาพภายนอกมันคือความสนุกสนานแต่ว่าภายในมันเป็นธรรมะเป็นคุณธรรมจริยธรรมเหมือนว่าเป็นเนื้อหาที่แม่เล่าใช่ใช่ไหมพอทำอันนี้มาสักช่วงเวลาหนึ่งมันก็เริ่มซับปีที่แล้วก็เลยเห็นว่ามีเทศกาลครั้งในปีที่แล้วก็เลยใช้วิธีว่าถอดเอาโครงสร้างใบหน้าออกสังเกตว่างานจากนี้ไปจะไม่มีหน้าคนเป็นโครงสร้างแล้วอ๋อเอาต่อไปหน้าโครงสร้างจะหายไปของคนนะใช่แต่ว่าปรากฏว่าพอเราเริ่มทำในชิ้นแรกๆเนี่ยพอเรามานั่งมองดูรูปเราอะรู้สึกว่าเฮ้ยมันกลายเป็นแลนด์สเคปพอมันไม่มีหน้าคนอะมันกลายเป็นแลนด์สเคปเราก็เลยมานั่งคิดว่าในแลนด์สเคปที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นแลนด์สเคปของอะไรมันถึงจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เราต้องการนำเสนอก็เลยติดปิ๊งว่ากันก็ต้องเป็นบึงน้ำที่มันมีดอกบัวเพราะดอกบัวมันเป็นสัญลักษณ์ของธรรมะของพุทธองค์เป็นสัญลักษณ์ของความดีความงามชุดจากนี้ไปมันก็เลยกลายเป็นชุดบึงบัวหรือว่าบางรูปก็ตั้งชื่อภาพว่าชายเก็บบัวอ๋ออันนี้คือช่วงชุดต่อชายที่ทำมาจากนี้ที่เป็นหน้าคนนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวเนื้อหาข้างในคล้ายๆกันเลยคือรูปทรงก็เล่าเรื่องในพุทธประวัติอะไรอย่างเงี้ยนะแสดงธรรมชาติมีบัวที่มันกำลังแตกฝากมีบัวที่มันเหี่ยวโรยเขียนลายไปด้วยนี่ใช่มีลายไทยซ้อนอยู่ข้างในโอ้แล้วก็จะมีลวดลายซ้อนมีธรรมชาติจริงๆมีทุกอย่างมันโดนฝังขึ้นเนี่ยมีบางทีในบึงบัวมันไม่ควรจะมีกระรอกกระแตนะแต่ว่ามันมาหรือว่าทำไมปลามันถึงลอยอยู่ในอากาศทุกอย่างมันโดนเหมือนความฝันเหมือนต่อจากเรื่องเล่าเลยนะก่อนนอนฝันแต่ส่วนใหญ่รูปทรงเนี่ยผมจะดึงเอาเขาเรียกอะไรนะภาพปริศนาธรรมนะ
ปริศนาธรรมที่มันแสดงอยู่ในสมุดข่อยอะไรเงี้ยเราเอามาทำเป็นงานถ่ายมาอันนี้ก็เป็นบึงบัวที่เป็นชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ขึ้นมาก็คือสังเกตนะมันจะมีพุทธประวัติเรียงร้อยอยู่อ่ะมีพินสามสายอ่ะเห็นข้างบนนะครับอ๋อพินสามสายนี่มีพระอินทร์กำลังดีดพินให้นี่เจ้าชายถากตอนที่กำลังรู้สายอันนี้นะครับใช่ไหมครับหรือว่าเราก็ใส่ธิดาพญามารเข้าไปธิดาพญามารสามตนกำลังลำอยู่อยู่ข้างหลังใช่ครับมีฉากมารผจญแล้วก็มารผจญแล้วก็ไปดึงเอาฉากคลาสสิกลงมาใช้โอเคขอรับโทรศัพท์ครับได้ๆครับเราไม่เคยเห็นภาพพุทธประวัติที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วมันก็เป็นการดีไซน์ใหม่ขึ้นมาจากเรื่องเล่าของแม่น่าสนใจเข้าท่าดีเหมือนกันนะเรามาชมดูรูปเป็นอื่นด้วยนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับผมก็วันเปิดไม่ได้มาผมมาวันปิดเลยนะครับมีเวลาจำกัดผมคงไลฟ์ได้แป๊บนึงนะครับก็ไม่ได้บอกกล่าวกันแหละมาฉุกเฉินเหมือนกันนะครับโอ้นี่มีจิ๊กซอว์รูปต่อจริงๆงานศิลปะเนี่ยนะเดี๋ยวขอจริงๆงานศิลปะเนี่ยมีความหมายอยู่ในผลงานสร้างของศิลปินเกือบทุกรูปเลยนะครับต้องมาเขาเรียกต้องมาคุยมาสนทนามาฟังกันเราถึงจะได้รู้ว่าเอ๊ะบางทีงานดูแล้วก็ผ่านๆไปนะครับพอดูผ่านๆไปเราก็ไม่รู้เลยว่าเขามีแนวคิดที่จะสร้างงานเกี่ยวกับอะไรยังไงนะถ้าเราได้มาคุยเนี่ยเราจะรู้ว่าภาพที่ดูผ่านๆบางทีเราดูว่ามันไม่สวยแล้วก็ผ่านไปเชื่อไหมครับพอคุยปุ๊บเนี่ยนะครับผลงานชิ้นนั้นน่ะที่เราเคยมองว่ามันดูไม่เห็นสวยไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยมันกลายเป็นงานที่เพอร์เฟกต์เลยนะครับนะเป็นงานที่แบบมีคุณค่าขึ้นมาทันทีเลยนะครับพี่พอดีลูกชายมาด้วยครับกำลังจะเปิดประตูเข้าไปอีกห้องนะโอเคแล้วชิ้นใหญ่นะเดี๋ยวขออาจารย์นิโรธอธิบายชิ้นใหญ่อีกรูปหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวให้ดูชิ้นใหญ่ชิ้นนี้จริงๆคอนเซ็ปต์มันเดียวกันนะครับแต่เผอิญว่าคืองี้มันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ผมเดี๋ยวดูตรงกลางเข้าไปรับหน้าที่เป็นหัวหน้าสาขาและช่วงแรกมันปรับตัวไม่ได้เลยจากที่เรามีเวลาทำงานส่วนตัวเราอ่ะถึงว่าเราสอนเสร็จแล้วก็มานั่งเขียนรูปแล้วก็เด็กก็มาปรึกษามาคุยอะไรได้แต่ผมว่าพอไปเป็นหัวหน้าสาขาแล้วมันมีประชุมเยอะผมก็เลยแก้ปัญหาครับว่าให้ตัวเองได้ระบายอ่ะในการเขียนเป็นเฟรมเล็กๆก็เลยใช้วิธีว่าวางโครงสร้างก่อนแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าแต่ละรูปเราก็จะเขียนเรื่องเล่านิทานหรือว่านำรูปทรงอิเลเมนต์ที่มันแตกต่างกันเนี่ยมาเรียงร้อยแล้วก็จะประกอบเป็นรูปใหญ่ขึ้นมาก็เลยเป็นโปรเจกต์ซึ่งทำไว้หลายรูปมากแบบนั้นแต่ว่าที่เอามาเนี่ยเป็นส่วนเดียวก็เลยสังเกตว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันเอามาต่อกันแบบว่าภาพมันไม่ต่อกันนะเพียงแต่ว่าเราวางโครงน้ำหนักไว้ว่าข้างบนสว่างข้างล่างมืดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการสว่างกี่แถวมืดมันแถวแต่มันก็มีเชื่อมกันอยู่นะใช่เชื่อมอันนี้มันเป็นการดูนะการมาเชื่อมเฉพาะอย่างนี้คนละรูปแต่ว่ามีอะไรเชื่อมใช่อันนี้เราเหมือนกับว่ามันโดนเอามาเชื่อมเพื่อให้มันเปิดเอกภาพกันแต่ในช่วงทำตอนแรกเนี่ยเราพยายามจะทำเป็นชิ้นแล้วก็ถ่ายทอดสัญลักษณ์ให้มันแตกต่างกันเพราะมันจะเห็นรูปสัญลักษณ์ที่มันไม่ค่อยเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานเป็นธรรมะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแทรกอยู่ตรงนี่แสดงว่าทุกชิ้นเนี่ยสามารถเล่านิทานได้ทุกเรื่องเลยเนี่ยใช่แต่ตัวอย่างจะเป็นนิทานธรรมนะเป็นกุศลธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเราเห็นแบบว่าคนเก็บบัวอะไรเงี้ยคนโบราณเขาก็แฝงเรื่องราวไหมอย่างนี้ถ้าเอ๊ะแต่นี่รอดมีลูกยังเนี่ยมีอะไรนะครับมีลูกยังลูกเหรอสองลูกใช่ไหมสองแล้วมีหน้างั้นทำเรื่องนี้หมอเลยเล่านิทานให้ลูกฟังใช่ตอนแรกทำอ่ะตอนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยไม่เข้าใจหรอกว่าแม่รักเราอย่างไรแต่พอวันนึงเรามีลูกแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าอ๋อเฮ้ยแม่รักเรานี่มันเป็นยังไงเพราะเรารู้ว่าเรารักลูกเราอย่างไรเล่านิทานสบายเลยเพราะทำงานแนวนี้ด้วยโอเคนี่คนเด็กๆน้องๆมาดูงานศิลปะกัน
คุณมากเลยอย่างนี้ถ่ายทอดอย่างนี้มันจะแท็กกันได้ไหมได้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเปิดโชว์ดูได้เลยโอเคนะครับวันนี้เวลาจำกัดเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนไปธุระไปส่งเด็กๆนะครับกำลังวิ่งทั่วหอศิลป์ละไม่ไหวละนะครับวันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนครับมาอาจจะไม่ได้บอกกล่าวกันฉุกเฉินหลังจากไปไหว้พระอะไรเสร็จแล้วก็มานี่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมีอะไรค่อยเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ